สวัสดีค่ะมาม่าฮากะค่ะคลิปนี้เรายังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแต่อีก2วันเรากำลังจะบินกลับเมืองไทยกันแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออะไรที่ต้องทำอีกหลายอย่างเลยนะคะอันที่แบบว่าหนักหนาที่สุดก็คือการจัดการสวนนะคะสวนนี่คือเป็นอะไรที่ต้องจัดการไว้ให้โล่งเลยนะคะไม่งั้นกลับมาเนี่ยงานหนักแน่นอนอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำนะคะไม่อยากทำเลยแต่ก็ต้องทำนะคะคือตัดหญ้าแล้วก็จัดการสวนก่อนที่จะไปเมืองไทยนะคะสวนรกมากมันร้อนมากเลยนะคะตอนนี้คือไม่อยากทำเลยเพราะว่ามันร้อนมากแต่ว่าก็ต้องทำไม่งั้นกลับมาบ้านกลายเป็นป่าแน่นอนเนี่ยดงหญ้าและสะระแหน่นะคะแข่งกันโตอย่างที่บอกงามกว่าผักก็คือหญ้านี่แหละแตงกวานะคะแตงกวานี่คือได้กินเป็น10ลูกแล้วนะแล้วก็ยังมีออกอีกเยอะนะคะแต่ก็คงจะได้ไม่ได้กินแล้วล่ะเนี่ยอยู่อีก1วันนะคะถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวยังไม่ออกเลยน่าจะออกตอนที่เราไม่อยู่คิดว่าอุตส่าห์ปลูกเร็วแล้วจะได้กินทันก็สรุปว่าไม่ออกนะคะอันนี้คือตัดใบไปเยอะแล้วเมื่อ2วันที่แล้วมะเขือนะคะมะเขือเขาออกมาลูกจิ๋วๆเองนะคะยังไม่ได้กินสักลูกหนึ่งเลยนะไม่ทันนะคะไม่รู้ว่ากลับมาเดือน9ยังจะมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าที่เยอะอีกอย่างก็คือมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็พอได้กินไปบ้างแล้วค่ะแต่ว่าที่ยังเหลืออีกเยอะก็คงจะไม่ทันเยอะนะเนี่ยนี่สีเหลืองนะคะสีเหลืองก็เยอะนะเนี่ยเต็มเลยค่ะแต่ไม่ทันกินอีกเหมือนกันจริงๆต้นมันสูงใหญ่มากเลยนะคะมาตัดออกไปเลยเพราะว่ากลับมามันคงไม่อยู่แล้วนะคะก็เลยตัดไม่ให้มันต้องโตไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวลูกมันก็ยิ่งออกเยอะๆเสียดายของมากป้าๆคงไม่ออกมาเก็บกินหรอกเนี่ยพวงนี้ก็สวยอันนี้สีเหลืองนะคะเสียดายของจังอันนี้ต้นพริก3ต้นต้นพริก3ต้นก็ยังอยู่ดีโตแล้วนะคะอันนี้โหระพานะคะเดี๋ยวก่อนไปพรุ่งนี้เดี๋ยวจะตัดไปแช่แข็งไว้นะคะมันจะได้แตกใหม่อาจิไซกอนี้ไฮเดรนเยียกอนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะตื่นมาตัดนะคะวันนี้ต้องจัดการตัดหญ้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวใช้เครื่องตัดหญ้าตอนเช้าแล้วเสียงมันจะดังรบกวนเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าต้องตื่นมาตัดแต่เช้าตู่เลยแหละสายๆไม่ไหวนะคะร้อนแต่ก็สรุปว่ายุ่งๆไม่ได้เตรียมการอะไรThank you.
นี่สตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่ก็แบบลามเป็นดงเลยนะคะสตรอเบอรี่นี่ลามเร็วมากเลยนะคิดว่าจะตัดออกให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยให้มันโตใหม่ปีหน้านะมันเยอะเกินนะคะรกไปหมดแล้วไม่ใส่แขนยาวขายาวก็คือยุงหามนะคะยุงญี่ปุ่นคือตัวใหญ่มากแล้วก็มึนด้วยนะปัดไม่ไปนะคะต้องตบให้ตายอีกเดียวเป่าไม่ไปปัดไม่ไปนอกจากจะยุงจับแล้วก็ยังคันด้วยก็เลยต้องทนอบอยู่อย่างนี้นี่ดงสะระแหน่ทั้งดงเลยนะคะกลิ่นคือฟุ้งมากดงมิ้นท์ดงสตรอเบอรี่ลาบคาบแล้วนะคะไม่มีการตัดแต่งนะตัดแบบขุดรากถอนโคนไปเลยปีหน้าฤดูกาลหน้าค่อยว่ากันใหม่อรุณสวัสดิ์ค่ะเช้าวันสุดท้ายก่อนกลับเมืองไทยนะคะเมื่อวานนี้จัดการส่วนที่เป็นสนามหญ้าไปแล้วนะคะได้โล่งๆประมาณนี้ได้หญ้ามา3ถุงเดี๋ยวรอทิ้งวันพรุ่งนี้นะคะดงสตรอเบอรี่กับหญ้าที่รกๆเมื่อวานก็ขุดรากถอนโคนไปแล้วเรียบร้อยตรงนี้ที่แบบเคยรกมากก็ขุดรากถอนโคนเช่นกันแต่เดี๋ยวอาจจะแบบถ้ามีเวลาจะเก็บให้มันเรียบกว่านี้นะคะบางส่วนหญ้ามันยังดูยาวๆอยู่อันนี้โซนพื้นผักส่วนครัวนะคะก็คงไม่ทันกินแล้วแหละกลับมาไม่รู้จะว่าจะตายหรือเปล่านะคะอากาศร้อนมากเดี๋ยวเช้านี้จะตัดกิ่งนี้นะคะตัดกิ่งไฮเดรนเยียนี้นะที่มันแห้งๆแล้วนะคะกิ่งที่มันเป็นดอกก็คือมันจะไม่เป็นดอกแล้วก็จะตัดถึงโคนไปเลยส่วนกิ่งที่ยังไม่ได้ออกดอกเนี่ยมันจะออกปีหน้านะคะก็จะตัดให้สั้นลงเฉยๆคุณลุงข้างบ้านสอนมาวันนี้ยังเหลืออะไรต้องทำหลายอย่างมากเลยนะคะต้องรีบนะกิ่งที่เกิดเป็นดอกแล้วก็ตัดให้มันกุดไปเลยนะเพราะว่ามันจะไม่ดอกแล้วเสร็จแล้วนะคะต้นหลังบ้านเดี๋ยวต้องไปต่อต้นหน้าบ้านอีกนะคะหน้าบ้านก็รกไม่แพ้กันปิดจ็อบส่วนหลังบ้านที่5ถุงนะคะเดี๋ยวเหลือหน้าบ้านอีกแต่ว่าหน้าบ้านเช้านี้มันเป็นวันทิ้งขยะรีไซเคิลนะคะของก็เลยเต็มหน้าบ้านเลยแล้วคนก็เดินมาทิ้งขยะเดินไปเดินมายังไงดีถ้าจะทำตอนเย็นไม่มีเวลาแน่เลยตัดกุดหมดไม่สนต้นอะไรเอาแค่ว่า1เดือนผ่านไปกลับมาแล้วจะแบบว่าไม่ต้องสะพรึงในความรกของสวนนะคะต้นนี้เมื่อกี้พุ่มใหญ่มากแต่ว่านี่ตัดจนกุดไปเลยเดี๋ยว1เดือนผ่านมาฟูเหมือนเดิมแน่นอนต้นนี้คือโตเร็วมากเชอร์รี่เซจนะคะต้นนี้ดอกเล็กๆสีขาวๆแดงๆน่ารักดีกล้วยต้นใหญ่มากแต่จะตัดก็ดูจะงานใหญ่เกินนะคะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาจัดการพื้นผักสวนครัวก็คงจะต้องปล่อยตามยถากรรมแต่ก็มีบอกน้องคนไทยที่อยู่บ้านไม่ไกลมากนะคะบอกว่าให้แวะเข้ามาเก็บกินไปได้ให้แวะเข้ามาเก็บไปกินได้เลยมีอะไรเก็บไปกินเลยแล้วถ้ามาช่วยรดน้ำให้ด้วยไม่รู้จะต้องพึ่งคนหรือพึ่งเทวดาดีนะจุดนี้ข้างบ้านนะคะก็มีไฮเดรเนียเหมือนกันตัดไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปตัดมุมหน้าบ้านนู้นซึ่งแบบเรื้อยรกมากนี่ค่ะมุมนี้หน้าร้อนนี่คือเรื้อยเร็วมากเดี๋ยวต้องจัดการให้สิ้นซากเลื้อยจนบันไดหายไปแล้วนะคะ
ไปเลยเดี๋ยวเขาก็ขึ้นใหม่เจ็บกว่าตัวจริงอยากตัดมุมหน้าบ้านนี้ด้วยนะคะมันยาวเกินไปแล้วแต่ว่าเขาทิ้งขยะกันอยู่นะต้องรอรถขยะมาเก็บของก่อนนะคะสงสัยต้องเอามาตัดช่วงเย็นแล้วก็อาจิไซมุมหน้าบ้านนี้นะคะก็ต้องตัดเหมือนกันเหนื่อยนี่ค่ะอย่าให้ลงมือตัดเกลี้ยงทุกต้นผลประกอบการวันนี้นะคะ8ถุงหน้าบ้านหลังบ้านรวมกัน8ถุงร่างแทบจะแยกออกเป็น2ซีกอันนี้ทิ้งได้พรุ่งนี้พอดีนะคะเลยเอามาวางเรียงไว้หน้าบ้านเดี๋ยวตื่นเช้าตรู่จะได้รีบยกไปทิ้งได้เลยแล้วก็มีกิ่งไม้อีก2มัดค่ะกิ่งไม้อีก2มัดทิ้งพรุ่งนี้ไม่ได้นะต้องรอทิ้งอาทิตย์หน้าจะให้ฝากป้าป๋าทิ้งให้นะคะกลับเมืองไทยอย่างสบายใจกลับมาคงต้องมาอะไรแบบนี้อีกรอบหนึ่งนอกจากที่ไปซื้อที่ซูเปอร์แล้วก็คอสโก้เมื่อวานนะคะพวกนี้ก็คืออะไรจุกจิกจุกจิกต่างๆที่มาม่าบอกว่าซื้อเก็บไว้นะคะก็ไม่ได้เก็บนานหรอกตั้งแต่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ว่าตอนซื้อไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเหมือนบังเอิญไปเจอแล้วก็แบบเออซื้อเลยซื้อเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างจุกจิกมากแล้วนี่คือน้ำหนักอะคิดคร่าวๆยังไม่ได้ใส่ยังไม่รวมเสื้อผ้านะเฉพาะของฝากนู่นนี่นะตอนนี้25กิโลแล้วอะแล้วมาม่าได้กับมิลิน2คนรวมกัน40กิโลแล้วมันเหลืออีกแค่15กิโลเองแล้วก็ยังมีอะไรที่ยังซื้อไม่เสร็จด้วยนะแย่ละจะได้เอาไปหมดไหมแล้วคือของที่ต้องซื้อที่มีคนฝากซื้อแล้วก็คิดว่าอยากจะซื้อพวกปลาซาลาดกระป๋องที่มันเป็นรสชาติต่างๆไปฝากแม่ด้วยนะคะก็คือยังไม่ได้ซื้อแล้วก็เป็นของหนักทั้งสิ้นจะรอดไหมเนี่ยอีก15กิโลอันนี้เป็นครีมแฮนด์ครีมนะคะแฮนด์ครีมแอลกอฮอล์แฮนด์ครีมผสมแอลกอฮอล์ก็คือถ้าเราอยากจะแบบทำความสะอาดมือที่ปกติเราใช้แอลกอฮอล์ใช่ไหมมันก็อาจจะแบบมือแห้งอันนี้เขาก็แบบว่าผสมแฮนด์ครีมมาด้วยแล้วก็บังเอิญไปเจอค่ะแล้วก็แบบลองใช้ดูแล้วเฮ้ยกลิ่นมันดีอ่ะกลิ่นแบบสะอาดสะอาดนะคะก็เลยแบบว่าซื้อมาได้มา14ว่ากะว่าจะแบบเป็นของฝากให้เพื่อนแล้วก็แบบญาติญาติพี่สาวน้องสาวอะไรประมาณนี้นะคะก็มีแอบแบบหนักไม่รู้จะข้ามให้น้ำหนักเกินหัวอันนี้ต้องเอาออกแล้วล่ะจะซื้อเพื่อฝากบ้านเพื่อนที่แบบเป็นเด็กๆนะคะมันเป็นสบู่ล้างมือใช่ป่ะแล้วมันก็จะปั๊มออกมาเป็นเนี่ยเป็นรูปเท้าน้องหมาเนี่ยปั๊มออกมาแล้วแบบน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วถามพี่สาวว่าที่เมืองไทยมันมีขายหรือเปล่าขวดแบบนี้พี่สาวบอกว่าไม่มีนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าไม่มีจริงหรือเปล่าแต่ก็ซื้อมาแล้วจากนั้นอันนี้ก็ตามสั่งของพี่สาวนะคะลูกพี่ลูกน้องก็คือเมคอัพรีมูเวอร์แล้วก็แป้งเด็กชิเชโดอันนี้ไปฝากลูกเพื่อนที่ชอบไดโนเสาร์นะคะกล่องโอเบนโตะรูปไดโนเสาร์แล้วก็แบบไม้ปัดไม้จิ้มไม่ใช่ไหมไม้จิ้มไม้จิ้มเป็นรูปคงไดโนเสาร์กับรูปไดโนเสาร์เอาจริงตอนนี้ซื้อของฝากยากมากนะเพราะว่าที่เมืองไทยอะอะไรก็มีแล้วก็แบบดูน่ารักกว่าที่ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวนี้ของเมืองไทยน่ารักน่ารักเพียบแถมยังแบบถูกกว่าเยอะคือหาซื้อของฝากยากมากตอนนี้แล้วก็อันนี้เป็นแบบพวกไม้จิ้มลายต่างๆนะคะก็คือซื้อเอาไว้แล้วก็เวลาเจอเพื่อนๆนี่แหละเพื่อนๆที่ดู YouTube มาๆนี่แหละเวลาเจอกันแล้วก็จะแบบให้ของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะคิดว่าน่าจะแบบมีคนได้ไปหลายคนแล้วอันนี้เป็นไม้จิ้มรูปกระเป๋านักเรียนหมวกนักเรียนคืออุปกรณ์ที่เด็กญี่ปุ่นใช้ในโรงเรียนนิเปียนิก้าลันโดเซรุก็คือกระเป๋านักเรียนนะคะแล้วก็อันนี้ม้ากระโดดสำหรับชั่วโมงยิมชั่วโมงพละแล้วก็ล่มแล้วก็หมวกใส่ไปโรงเรียนแล้วก็อันนี้เป็นรูปขนมปังค่ะหมายจิ้มรูปขนมปังอันนี้เป็นแบบป้ายเรโทรหน่อยของญี่ปุ่น
ถ้าใครเจอเข้ามาทักทายได้เลยนะคะเพราะว่าเตรียมของฝากไปให้ทุกปีแหละแต่ว่าไม่ค่อยหมดนะบางคนบอกว่าเห็นนะแต่ว่าไม่กล้าเข้ามาทักเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเข้ามาทักได้เลยเพราะว่ามีของฝากสแตนด์บายตลอดเวก็คือถ้าเจอใครก็จะให้ของฝากนะคะแล้วก็มีจะแบ่งให้เพื่อนด้วยนะคะอันนี้ลายดอกไม้จะแบ่งให้เพื่อนที่แม่บ้านญี่ปุ่นเหมือนกันนี่แหละที่เขาต้องทำโอเบนโตะให้ลูกเพราะโรงเรียนญี่ปุ่นที่เมืองไทยต้องทำโอเบนโตะทุกวันนะคะก็เลยจะซื้อเผื่อให้เพื่อนด้วยเพื่อนที่ทำโอเบนโตะส่วนอันนี้หนังสือมอเตอร์ไซค์ให้น้องบังขายชาที่ตลาดอโศกน้องเขาชอบมอเตอร์ไซค์ไงเขาชอบแบบมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นจำได้ว่าเบียร์มาห้าหรืออะไรที่เขาชอบนะก็เลยแบบซื้อไปฝากเขาทุกปีแมกกาซีนก็คือไม่ได้ดูเป็นหรอกนะเปิดแล้วแบบรูปเยอะดีเอาอันนี้แหละอะไรประมาณนี้ส่วนหนึ่งของฝากนะคะซึ่งยังมีอยู่ข้างล่างอีกประมาณ3ตะกร้านะคะกุ้มใจมากจะทำยังไงกับชีวิตดีแล้วก็ยังซื้อไม่เสร็จด้วยแล้วตอนนี้ข้างนอกก็คือฝนตกฟ้าร้องแรงมากจะได้ออกไปซื้อไหมเดี๋ยวลองจัดดูก่อนนะคะว่าน้ำหนักจะเหลือให้ซื้อเพิ่มได้อีกเท่าไหร่โฟมล้างหน้านะเขาสั่ง2ก็หยิบมา3หยิบมา4เหมือนคนบ้าชอบเผื่อ เผื่อจนน้ำหนักเกินแล้วเดี๋ยวยังมี DSC อะไร Deep Cleansing อะไร something นะคะอีก2ขวดแลเหมือนจะหนักด้วยแหละจะไหวไหมแล้วก็ขนมของกินอะไรทั้งหลายที่ยังไม่ได้จัดแจงนะคะว่าจะลงยังไงดีนี่กระเป๋าดำนี้มิรินก็ช่วยเอาใส่กระเป๋าเมื่อคืนนี้นะคะแต่มันก็ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางหรอกเดี๋ยวต้องเอาออกมาจัดอีกทีนะคะแต่เห็นมิรินอยากทำอยากจัดก็ได้โอเคจัดไปก่อนทงจิรุนะคะซุปมิโซะใส่หมูที่จัดคอสโก้เมื่อวานชาข้าวโพดให้มิรินโมกิชะก็ให้มิรินเซมเบะอันนี้สาหร่ายโรยข้าวนะคะแล้วก็อันนี้ขนมกรอบๆรสช็อกโกแลตนะคะเข้มข้นน้องชายกับหลานๆชอบก็เลยเอาไปหลายถุงเป็นซียุให้มิรินกินกับโซเมงจริงๆที่เมืองไทยมีขายนะแต่แบบราคาก็ทำใจซื้อไม่ลงจริงๆเหมือนราคาตัวเลขเดียวกับญี่ปุ่นนะแค่เปลี่ยนเยนเป็นบาทแล้วก็นี้บาโลชีสอันนี้พี่เคยชอบนะคะสามีของพี่สาวก็เลยซื้อไปฝากมี4ห่อมั้งอันนี้น่าจะแล้วก็อันนี้เยลลี่ของแม่แต่ยังไม่ได้ซื้อรสส้มเพิ่มเลยมีรสอื่นมาประมาณ10กว่าถุงขนมอันนี้ขนมของเซเว่นนะคะแต่มามาซื้อในซูเปอร์ของอิตูยูกะโดจริงๆมันมีรสอันนี้ไส้ช็อกโกแลตแต่ว่ามีที่เป็นไส้ไวท์ช็อกด้วยนะซึ่งพี่มิโซะบอกว่าสามารถทดแทนตัวตายตัวแทนกับชิโร่โคยบิโตะของฮอกไกโดได้แล้วขนมเซเว่นดังด้วยนะคะถ้าใครมาเที่ยวลองเดินเข้าเซเว่นเนี่ยขนมที่เป็นแบบยี่ห้อของเซเว่นอร่อยหลายอันเลยเห็นคนไทยที่มาเที่ยวก็คือแบบเอากลับไปโพสต์กันเพียบเลยว่าแบบขนมเซเว่นอร่อยจริงๆหมาม้าก็ไปซื้อตามคนไทยที่มาเที่ยวนะเวลาดูโพสต์เขาบอกอันนู้นอันนี้อร่อยเอาไปซื้อตามเขาอยู่ญี่ปุ่นไม่ได้รู้เรื่องเลยขนมอะไรเนี่ยข้าวกรอบๆเค็มๆแม่ชอบคือจะฝากแม่ขนมเด็กๆทั่วไปนะคะท็อปโป้ อันนี้ไม่ได้เอาไปอันนี้จะให้มิรินกินที่นี่แหละมิรินเอาไปหรอนี่คิดว่าจะเอาไปทำให้มิรินกับฮ
พ่อกับแม่มามากินมาโบโดฟุนะคะเอาไว้ผัดกับเต้าหู้ซอสสำเร็จอร่อยง่ายๆแล้วก็ก้อนแกงกะหรี่เผื่อจะทำแกงกะหรี่ให้มีกินเวลาที่แบบเบื่ออาหารไทยแล้วแล้วก็เส้นโชเมงเหมือนกันให้มีกินคู่กับเมนซูยุแล้วก็อันนี้นะคะชูการ์โทสค่ะเอาไว้ทาขนมปังปิ้งนะคะหอมอร่อยดีเอามา5กระปุกยังคิดไม่ออกว่าจะให้ใครบ้างหยิบมาไว้ก่อนโอเคขอลองจัดกระเป๋าดูก่อนนะคะว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้น้ำหนักไม่พอ25กิโลที่บ้านยังไม่รู้จะจัดการยังไงนะคะแต่ว่าเราก็ยังไปต่อค่ะยังคงซื้อไม่หยุดอันนี้เยลลี่รสส้มที่แม่ของมาม่าชอบนะคะแล้วก็จะเป็นพวกผงปรุงรสซอสปรุงรสอาหารสำเร็จอะไรที่พี่ที่ย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วเขาฝากซื้อนะคะแต่พี่เขาบอกแหละว่าถ้าน้ำหนักเกินหรือว่าไม่มีที่ไม่พอก็ไม่ต้องซื้อให้นะแต่เราก็ยังคงซื้อไม่หยุดสัมภาระคือหนักมากด้วยความบ้าซื้อของแม่สงสารมิลินเลยต้องมาช่วยมามาแบกของมิลินเองคือคนเดียวของมิลินคนเดียวมิลินเดินง่ายเลยใช่ไหมพอมีของมามาด้วยมีของมามาด้วยนี่กระท่อนกระแท่นเลยอะโกเมนเนี่ยในที่สุดมามาก็บ้าหอบทุกสิ่งทุกอย่างมาได้นะคะน้ำหนักเกินนิดหน่อยนะเดี๋ยวไปเสี่ยงตายราบหน้าค่ะสงสารมิลินเลยนี่คือตั้งใจไว้แล้วนะว่าจะขนรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วรอบหน้าเราจะไม่ขนอะไรแล้วนะคะสงสารเพื่อนร่วมทางมากแล้วพบกันใหม่ที่เมืองไทยนะคะสวัสดีค่ะ